ดูนี่ครับเนี่ยเริ่มไม่หนีแล้วโอเคเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วยาสันนี้ยาสันนี้เองโอ้ยแดงนี่ยิ่งชกยิ่งดูตัวใหญ่ครับนี่ครับขวาเจ็บๆครับพยายามจะสับศอกไปครับกรรมการดึงมาที่กลางเวทีโอ้ยถีบเซตลงมาลงมาลงมายอดวิทยาโอ้โหโดนนะครับลุงเมื่อกี้พยายามจะใช้ศอกแล้วครับใช้อาวุธแหลมๆโอ้โหจบแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบทางด่วนครับประมาณนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งคนดูด้วยนะครับแล้วก็นักมวยครับน้องชายสวัสดีครับมาออนคุณยังไงเป็นยังไงครับเอาตรงเบาเหตุการณ์ไหนฟังดูมันก็ที่เขาปะผมบังเขาเจ็บแขนห้อยครับเราเจ็บแขนแหละมันบังต่อไม่ไหวคือเพราะว่ามือพี่กูพี่มันถูกที่สองแล้วก็เรื่องของไปเขาดูเหมือนเขายิ่งต่อยเขายิ่งตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ตามนักเองตามรับว่าตรงนี้จะสองปอนด์นะครับก็ของยกสามมาตัวไปเลยประมาณนั้นผมดูอยู่วันที่ก่อนเฮ้ยตีสีตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยางมันมาถึงหัวหนักนี่ก็ตามตรงอันนี้ตามตรงมันมาถึงแต่ผมออกมากตายแล้วตามนักผมตายแล้วผมถือว่าแรกๆว่าผมมาสูดได้แหลกแข่งกันมันกับมีเลียมสู่เขาดิเพราะมึงถือไปวันนี้มันยุบแต่ก็คือยังที่พื้นที่ของเขาอยู่เหมือนน้องว่าเราไอ้มันเตะได้แต่ว่าเราเจ็บเตะกับเขาแล้วเราเจ็บบางยังเจ็บนะบางเจ็บยันห้อยหมดก็ขอให้ขอเบาๆกว่านี้หน่อยนะครับสร้างกระดูกก่อนครับฝาก FC แฟนคลับน้องชายครับก็ขอโทษทุกกำลังใจครับก็ครั้งหน้าเขาว่ากันใหม่ครับผมว่ากันใหม่นะครับเอาถ้าน้ำหนักไหนถ้าต่อกับพี่เขาน้ำหนักไหนดีถ้าจะแก้มือหรือยังไงน้ำหนักถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักนะที่เราโอเคอ่ะเอาแค่น้ำหนักก็ได้ทำฟอร์มสักสองสามไฟครับน้ำหนักที่เราชอบน้ำหนักไหนดีร้อยสามสิบสามเอ็ดก็ได้ครับสามสิบสามเอ็ดแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวก็ตัวนี้ก็ขอพักไว้ก่อนครับยักสองสามไฟเลยครับนะครับมุดมีโอกาสมันก็ต้องเจอกันแล้วนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะอัปเกรดขึ้นไปนะครับแต่ว่าน้องก็ต้องบอกว่าขอทำฟอร์มก่อนโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยนะครับทั้งคนแพ้แล้วก็คนชนะครับไม่มีใครอยากแพ้ครับเกมกีฬาครับ